เพชรอานนท์พอใจหน้าใหม่หวานเหมือนทองหยิบทองหยอดเพชรอานนท์พอใจหน้าใหม่หวานหยดเหมือนทองหยิบทองหยอดฟาดคนเมาติดสัญญกรรมไม่มีเงินทำแพงเป็นล้านล่าสุดเจ้าตัวเผยโฉมหน้าใหม่เริ่มเข้าที่เพชรอานนท์ผู้กำกับคนดังเพชรอานนท์เปิดใจหลังมีข่าวเมาส์เตรียมขึ้นเขียงสัญญกรรมอีกรอบหลังสร้างความฮือฮาเมื่อปีที่แล้วทุ่มเงินหลายล้านบินไปทำหน้าใหม่ยกเครื่องในวัย52ที่เกาหลีล่าสุดเจ้าตัวเผยโฉมหน้าใหม่เริ่มเข้าที่หลังผ่านไป6เดือนบอกพอใจเพราะหน้าหวานเหมือนทองหยิบทองหยอดได้ข่าวว่าจะบินไปอัพหน้าอีกรอบแล้วเหรอไม่ใช่คือตอนไปครั้งที่แล้วพอดีว่าสลบอยู่แล้วหมอเขาอยากจะตัดปีกจมูกแล้วเย็บขึ้นไปแล้วเขาไม่รู้จะถามใครเพราะพี่สลบอยู่ถ้าคนไข้ไม่อนุญาตเขาก็ไม่สามารถทำได้พอมันครบ6เดือนแล้วหมอเขาเย็บแค่ตรงกลางไงเลยขึ้นไปมันก็เชิดโง่เฮงคนอะถ้าจมูกมันเชิดเชิดแบบนี้เงินมันจะออกเยอะก็จริงเพราะช่วงนี้ช้อปปิ้งหนักมากปกติก็ช้อปอยู่แล้วไงคนมองว่าเราคลั่งสัญญกรรมสัญญกรรมไม่ค่อยคลั่งคลั่งแต่รักคือจริงๆเรามีเงินก็ทำไปพวกที่เมาไม่มีเงินไงถ้าพวกนี้มีเงินไปหาหมอก่อนกูอีกมันแพงไงไปทีก็ล้านหนึ่งแล้วแซวนักข่าวเพชรอานนท์สัญญกรรมหลายคนก็กลัวคือสัญญกรรมมันอยู่ที่ดวงของคนถ้าเจอหมอดีก็ดีไปถ้าพังมันก็แก้ยากก็ต้องเลือกหมอที่ตรงกับเราสัญญกรรมเดี๋ยวนี้คนก็ทำหมดดาราทำก็ไม่มีใครปิดบังแล้วกล้าเปิดเผยหมดพอสอมันเปลี่ยนไปแล้วลดวัยไปกี่ปีไม่ได้กี่ปีหรอกพอหน้าเราลงตัวเราก็มั่นใจตอนนั้นหน้าโหดอย่างกับเสือขุนพันไล่จับอับเพราะนึกว่าเป็นเสือหน้าเปลี่ยนไปเลยตอนนี้ก็เสียใจมากเดินไปไหนไม่มีคนทักแล้วไปทำรายการก็ไม่มีใครทักเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพชรอานนท์แบบนี้ดีหรือไม่ดีมันก็ดีนะเราก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่จะได้อยู่ไปนานๆเขาต้องการเบื้องหลังหน้าใหม่ผู้กำกับหน้าใหม่แต่ก็มีคนจำได้บ้างถ้าพูดคนจะจำเสียงได้เพชรอานนท์สะดวกขึ้นไหมก็รู้สึกดีขึ้นว่าทำผิดแล้วคนจำไม่ได้หัวเราะเพราะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องระวังกล้องนะเพราะทุกคนเตรียมกล้องอย่างเดียวทำมาขนาดนี้แล้วเหลืออะไรให้ทำอีกตอนแรกจะทำตาขาวแล้วเขาไม่ทำให้เหงือกเขาก็ไม่ทำให้บางคนมาว่าเราทำหน้าแล้วลืมทำคอข้อกูตึงกว่ามึงอีกดูข้อสิเปิดคอให้ดูคือตอนนี้พี่ลดความอ้วนไงมันก็เลยเหี่ยวแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาอีก2กิโลแล้วก็โอเคตอนนั้นลดไป15กิโลมันก็เลยเหี่ยวไงแต่ตอนนี้เข้าที่แล้วดาราเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละแต่มีบางคนที่หมอเขาไม่ทำให้แล้วหมอไทยเลิกสัญญกรรมไปหลายคนแล้วเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละหัวเราะเพชรอานนท์เวลาไปต่างประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับการทำหน้าไหมเอกสารไม่ผ่านไม่มีมันไม่ได้เปลี่ยนไปถึงขนาดนั้นที่เสียใจมากไปทำวีซ่าอเมริกาได้มา10ปีแต่หน้าห่วยมากเพราะตอนนั้นเพิ่งทำสัญญกรรมมาใหม่ๆหน้ากลายเป็นเหมือนหนูแต่นี่มัน6เดือนแล้วสัญญกรรมเนี่ยต้องใจเย็นใจเย็นประมาณปีหนึ่งมันถึงเข้ารูปเข้าทางตอนนั้นบอกว่าหน้าดุเหมือนเสือแล้วตอนนี้ให้ตัวเองหน้าเหมือนอะไรหน้าหวานเหมือนทองหยิบทองหยอดหัวเราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาอิจฉามาตั้งนานแล้วคิดดูสิหน้าพี่เปลี่ยนไปกี่ซีซั่นแล้วอาจารย์ยังหน้าเหมือนหอแต๋วแตกภาคแรกอยู่เลยหัวเราะเหตุผลหลักๆทำไมเปลี่ยนตัวเองทั้งลดน้ำหนักทำสัญญกรรมหน้าเราอยู่กับหน้าเก่าเรามา50กว่าปีแล้วไงก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าปีนี้พี่ก็ไม่อยากบอกอายุก็เยอะแล้วเพชรอานนท์แล้วสุขภาพดีขึ้นไหมลดความอ้วนมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยซิกแพคไม่ปลอมนะของจริง
อันเฉลิมชัยวอนไทยกัมพูชาเลิกทะเลาะปมมวยชี้ต่างได้รับอิทธิพลกันไปมาสร้างสรรค์ใหม่จนกลายเป็นอัตลักษณ์มันมีมาก่อนประเทศจะกำเนิดด้วยซ้ำวันที่6กุมภาพันธ์2566อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติอัดคลิปวิดีโอความยาว 8.11 นาทีผ่านเฟซบุ๊กลูกศิษย์นรินทร์ธามาศกรณีศิลปะการต่อสู้มวยไทยและมวยกัมพูชาโดยอธิบายถึงพัฒนาการของศิลปะทุกแขนงต่างได้รับอิทธิพลกันไปมากระทั่งสร้างสรรค์ใหม่จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเช่นเดียวกับศิลปะการต่อสู้อย่างมวยย้ำว่าอย่าทะเลาะกันอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าศิลปะไม่ได้มีเพียงการวาดรูปปั้นรูปสถาปัตยกรรมนาฏกรรมวรรณกรรมแต่ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้คือมวยเห็นว่าพี่น้องไทยและกัมพูชาซัดกันเต็มที่ศิลปะต่างได้รับอิทธิพลต่อกันไปมาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปอียิปต์กรีกจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ยังไม่มีการก่อตั้งเป็นประเทศด้วยซ้ำต่อมาเมื่อมีความเป็นประเทศจึงสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นของตัวเองภายหลังส่งผลทำให้บางครั้งศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศมีความคล้ายกันแต่มีการพัฒนาให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศไปสำหรับประเทศไทยเริ่มต้นจากอาณาจักรสุโขทัยโดยสุโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากลังกาในด้านศาสนาส่วนจิตรกรรมสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากขอมหรือกัมพูชาแต่เมื่อถึงสมัยอยุธยาถือว่าสุดยอดของศิลปะทุกด้านทุกแขนงมีอัตลักษณ์ที่คลี่คลายตัดทอนสร้างสรรค์ให้มาเป็นของตัวเองดังนั้นศิลปะของอยุธยาไม่ว่าสถาปัตยกรรมวรรณกรรมรูปปั้นรูปวาดแกะไม้นาฏกรรมทุกอย่างเป็นของตัวเองทั้งหมดยุคนั้นแม้จะได้รับอิทธิพลมาจากหลายแหล่งแต่ก็มีศิลปินที่พัฒนาศิลปะให้ถึงสุดยอดรวมถึงเรื่องมวยที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอัตลักษณ์ของชาติดังนั้นในยุคอยุธยาจึงเป็นไทยแท้ถามว่ามีเจือบโนกับที่อื่นด้วยไหมก็ต้องยอมรับว่ามีแต่ถูกนำมาสร้างสรรค์ต่อเช่นเดียวกับการวาดรูปที่ใหม่ๆศิลปินก็จะวาดไปตามที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เคยพบเห็นต่อมาได้นำมาพัฒนาให้คลี่คลายเป็นของตัวเองไปในที่สุดส่วนมวยคงได้รับอิทธิพลมาจากขอมแต่นำมาแปลงสร้างสรรค์คิดค้นใหม่แต่ก็มีพื้นฐานของเดิมอยู่แล้วก่อนจะพัฒนาจนกลายเป็นแม่ไม้มวยไทยอันเป็นอัตลักษณ์อาจารย์เฉลิมชัยระบุประเทศใดมีความเจริญก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเหมือนอาณาจักรของโบราณแต่ต่อมาก็อ่อนแอลงส่วนสุโขทัยอยุธยากลับเข้มแข็งขึ้นทำให้ศิลปวัฒนธรรมทุกอย่างของอยุธยามีความยิ่งใหญ่ต้องยอมรับว่าการมีอิทธิพลต่อกันไปมาเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีผิดหรือถูกเราไม่ได้เกิดมาเก่งเลยคิดเป็นเลยไม่ได้ต้องมีอิทธิพลส่งเสริมซึ่งกันและกันสุดท้ายความคิดสร้างสรรค์ต่างหากที่ทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของเคยพัฒนามวยของตัวเองจนสูงสุดสุดท้ายก็ถึงจุดเสื่อมตามสภาวะของบ้านเมืองเมื่อบ้านเมืองแย่ลงก็อ่อนแอลงคนเก่งหายสาบสูญเหมือนอยุธยาล่มสลายคนเก่งก็หายไปหมดดังนั้นอย่าได้คิดมากและขอให้ทุกฝ่ายรักกันเพราะศิลปวัฒนธรรมเป็นของมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งอย่าได้ทะเลาะกันเลยเพราะของทุกประเทศก็ดีเหมือนกันเพื่อกันและกันอัตลักษณ์สำคัญที่สุดสุดท้ายก็เป็นอัตลักษณ์ประจำชาติกลายเป็นงานศิลปะบริสุทธิ์ซึ่งตัดทอนลดทอนอิทธิพลอื่นลงให้เหลือน้อยที่สุดแสวงหาความเป็นตัวตนสูงสุดอย่างอยุธยาหรือนานาประเทศที่มีอัตลักษณ์ของเขาเช่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเมียนมากัมพูชาไทยนั่นคือสิ่งที่ได้รับการสร้างสรรค์และเป็นตนตัวของนานาอารย